วัสดีครับท่านผู้ชมเมนูต่อไปของเราวันนี้นะครับผัดกะเพรากุ้งหมึกครับท่านผู้ชมมื้อเย็นทานกันสองคนครับท่านผู้ชมก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกนะฮะผมทำกันทานแค่สองคนเองท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเครื่องปรุงน้ำตาลนะฮะน้ำมันหอยครับท่านผู้ชมครับพริกตำนะฮะแล้วก็มีขาดไม่ได้ก็คือใบกะเพรานี่ครับเครื่องปรุงของเราผัดกะเพรามื้อเย็นของเราครับท่านผู้ชมครับเมนูวันนี้นะฮะนำเสนอเลยครับท่านผู้ชมผัดกะเพรารสเผ็ดจัดจ้านครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนครับเรามาชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับผัดกะเพราครับท่านผู้ชมพอกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำมันลงไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับใส่น้ำมันครับท่านผู้ชมแบบน้ำมันลงไปเลยนะฮะร้อนน้ำมันร้อนเราก็จะเอาพริกแกงนะครับเป็นพริกขนูพริกขี้หนูตำกับกระเทียมแล้วก็ใส่พริกแกงคั่วลงไปหน่อยนะเพิ่มความจัดจ้านครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับเอาลงไปผัดเลยผัดแล้วนี่นะครับมีกุ้งนะฮะกุ้งกับปลาหมึกครับท่านผู้ชมใส่เลยครับท่านผู้ชมทานด้วยน้ำมันหอยหน่อยครับน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยนี่ครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยครับท่านผู้ชมผัดง่ายครับท่านผู้ชมนะฮะสุกไวนะครับนะฮะอันนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงครับท่านผู้ชมครับน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเมนูผัดกะเพราใส่กุ้งผัดง่ายครับท่านผู้ชมไม่ยากนะฮะเพื่อความอร่อยครับท่านผู้ชมเราจะใส่เนื้อหมูสับเนื้อหมูสับครับลงไปสักนิดหนึ่งนะเพื่อเพิ่มนะฮะคุณภาพของอาหารนี่ครับไข่กะเพราครับท่านผู้ชมทานด้วยในส่วนของนะครับซอสปรุงรสครับหน่อยครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเริ่มเดือดแล้วครับเราก็จะใส่ในส่วนของกะเพรานะครับลงไปเลยนะกะเพราก็กะเพราปรุงเองครับท่านผู้ชมมีกะเพราหอมผลตอบครับท่านผู้ชมนี่ครับคราวนี้ก็เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับผัดกะเพราครับท่านผู้ชมเราก็จะตักเสิร์ฟเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูนะครับนี่ครับตักเสิร์ฟเลยครับนี่ครับผัดกะเพราปลาหมึกครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเมนูของเรานะฮะก็ได้เสร็จลงแล้วครับผัดกะเพราปลาหมึกนะครับหากใครชมคลิปนี้แล้วต้องการให้ผมทําเมนูอะไรเชิญได้เลยครับนี่นะครับผัดกะเพราปลาหมึกครับท่านผู้ชมครับ